ในช่วงปีแห่งการเตรียมการเปลี่ยนผ่านผู้นำของจีนที่ผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พยายามสะสางปัญหาภายในหลายประการและรักษาเสถียรภาพในประเทศให้นิ่งที่สุดเพื่อรองรับช่วงเวลาอ่อนไหวทางการเมืองอย่างการสับเปลี่ยนคณะผู้นำแต่กลับปรากฏว่านอกจากจะมีกรณีอื้อฉาวหลายประการในแวดวงสมาชิกระดับสูงของพรรคอย่างนายปอชิไหลหรือกรณีล่าสุดคือการเปิดโปงความร่ำรวยผิดปกติของนายเหวินเจียเป่านายกรัฐมนตรีที่กำลังจะลงจากตำแหน่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจีนยังมีประเด็นร้อนกับอีกหลายประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นคู่ปรับเก่าอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นหรือกรณีพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทะเลจีนใต้หลายประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะกับเวียดนามและฟิลิปปินส์นอกจากนี้หลายฝ่ายยังจับตามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมหาอำนาจคู่แข่งรายสำคัญอย่างสหรัฐที่เพิ่งมีการเลือกตั้งผู้นำครั้งใหม่ไปหมาดๆเช่นกันจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อในช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาดูเหมือนว่านายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐจะมีนโยบายแข็งกร้าวต่อจีนนายวรศักดิ์มหาธโนบลผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่าการที่นายโอบามายังเป็นผู้นำสหรัฐต่ออีกสมัยคงทำให้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักและถึงแม้ว่าจีนจะเปลี่ยนผู้นำแต่นโยบายโดยรวมของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังคงเดิมคือการสานสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐแต่ขึ้นอยู่กับว่าทางสหรัฐจะตอบรับท่าทีดังกล่าวหรือไม่เท่านั้นรัฐบาลโอบามาได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่สองเนี่ยนโยบายที่มีต่อจีนเป็นอย่างไรหลายๆฝ่ายเขาก็มองเป็นปกติไม่ต่างกับที่ผ่านมาก็คืออาจจะมีนโยบายที่ปิดล้อมจีนจีนเขาแสดงเจตนาออกมาอย่างชัดเจนเมื่อวานนี้นะฮะในการแถลงข่าวของโฆษกพรรคเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนจากการปิดล้อมมาเป็นการผูกพันกันดีกว่าซึ่งอาจจะเป็นภาษาที่ฟังดูดีนะแต่ผมคิดว่า20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผู้นำจีนเวลาพูดถึงปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์ทวิภาคีกับสหรัฐแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคำพูดออกมาที่ฟังดูดีมากกว่าฟังดูแย่นะฮะทั้งเมื่อเขาประกาศเช่นนี้มันก็ขึ้นอยู่กับโอบามาแหละว่าในยุคสมัยของโอบามานั้นจะขานรับสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของผู้นำชุดใหม่ของจีนอย่างไรนะฮะในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศคู่พิพาทในอาเซียน4ประเทศเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทะเลจีนใต้ได้แก่มาเลเซียบรูไนเวียดนามและฟิลิปปินส์นายวรศักดิ์กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามและฟิลิปปินส์เป็นเรื่องซับซ้อนละเอียดอ่อนเนื่องจากเวียดนามมีอคติเกลียดชังจีนมาตั้งแต่การทำสงครามต่อกันในปี2522ขณะที่ทางด้านของฟิลิปปินส์ก็ก้าวร้าวต่อจีนมากกว่าประเทศอื่นๆเนื่องจากเห็นว่าตนเองมีสหรัฐหนุนหลังฟิลิปปินส์เนี่ยเวลาแสดงออกก็จะรู้สึกว่าก็มีสหรัฐเข้ามานะฮะดังนั้นปัญหานี้เนี่ยเราจะบอกว่าอาเซียน4ประเทศนะฮะมีปัญหาอย่างนี้กับจีนนี้เนี่ยแต่เพียงโดดๆไม่ได้ละเพราะสหรัฐก็ประกาศว่าจะเข้ากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นปฏิกิริยาของจีนจะก้าวร้าวแข็งก้าวมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนอกจากเราดู4ประเทศนี้แล้วนะฮะเราก็ต้องดูว่าบทบาทของสหรัฐในอนาคตจะเป็นอย่างไรด้วยดังนั้นปัญหานี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาที่อ่อนไหวมากถ้าผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอีก 2-3 ปีข้างหน้าได้ไม่ยากนายวรศักดิ์ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกด้วยว่าสำหรับกรณีพิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเหนือหมู่เกาะเซนกะกุหรือเตียวหยูก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับฟิลิปปินส์และเวียดนามคือญี่ปุ่นมีอคติต่อจีนอยู่แล้วและยังมีสหรัฐหนุนหลังในด้านการทหารซึ่งปัญหาเหล่านี้เมื่อผนวกกับการที่จีนประกาศว่าจะพัฒนาศักยภาพทางการทหารให้เกรียงไกรยิ่งขึ้นทำให้มองได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับนานาชาติโดยเฉพาะสหรัฐในอนาคตอันใกล้คงดุเด็ดเผ็ดร้อนมากขึ้นกว่าในขณะนี้อย่างแน่นอน